่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหอกลองพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จากภาพนี้คือภาพของหอกลองพระนครโดยเป็นมุมมองจากฝั่งกรุงธนบุรีมีขนาดสูงโดดเด่นราว60เมตรอยู่ท่ามกลางบ้านเรือนของราษฎรในช่วงปีพุทธศักราช2410สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยหอกลองแห่งนี้มีต้นแบบมาจากหอกลองในสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างขึ้นบริเวณป่าช้าหน้าวัดโพธารามเดิมซึ่งต่อมาคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งหลังคาของหอกลองแห่งนี้มีรูปลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษและสง่างามเป็นรูปทรงมนดบที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลหอกลองมีความสูง4ชั้นความสูงอยู่ที่1เส้น10วาหรือประมาณ 42-60 เมตรซึ่งที่ยอดมนดบนั้นมีเชิงกลอน5ชั้นและหอกลองแห่งนี้เป็นที่แขวนกลองสำคัญของพระนครถึง3ใบดังนี้ 1. กลองขนาดใหญ่กลองย่ำพระสุริศรี 2. กลองขนาดกลางกลองอัคคีพินาศและ 3. กลองขนาดเล็กกลองพิฆาตไพรีซึ่งที่ชั้นล่างสุดของหอกลองแห่งนี้ใช้เป็นที่แขวนกลองย่ำพระสุริศรีเป็นกลองขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่82เซนติเมตรที่หน้ากลองขึงด้วยหนังกระบือใช้ตีบอกโมงยามเพื่อให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ภายในกำแพงพระนครนั้นทราบเวลาซึ่งที่ชั้นที่2ถัดขึ้นมาของหอกลองแห่งนี้ใช้เป็นที่แขวนกลองอัคคีพินาศเป็นกลองขนาดกลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่60เซนติเมตรที่หน้ากลองนั้นขึงด้วยหนังโคใช้ตีเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ราษฎรได้ทราบว่าเกิดเหตุอัคคีภัยหรือไฟไหม้ขึ้นในเขตพระนครและที่ชั้นบนสุดของหอกลองแห่งนี้ใช้เป็นที่แขวนกลองพิฆาตไพรีเป็นกลองที่มีขนาดเล็กที่สุดใน3ใบมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่44เซนติเมตรหน้ากลองด้านหนึ่งนั้นขึงด้วยหนังหมีส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นขึงด้วยหนังเสือใช้ตีเพื่อเป็นสัญญาณว่ามีข้าศึกยกทัพเข้ามาประชิดพระนครซึ่งตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันนี้กลองพิฆาตไพรียังไม่เคยถูกตีเพื่อใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมีผลจากการศึกษาค้นคว้าของนางสาวสุภวรรณนงนุชซึ่งเป็นพันธารักษ์ชำนาญการพิเศษพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้ทำการศึกษาและนำเสนอไว้ในเบื้องต้นในการบรรยายหัวข้อยันที่ซ่อนอยู่ในกลองสำหรับพระนครจากการศึกษาเปรียบเทียบกับสมุดไทยดำเรื่องตำราเลขยันฉบับห้องสมุดบริติชมีผลปรากฏพบว่าในกระบอกกลองและหน้ากลองด้านในของกลองแต่ละใบนั้นมีการจานยานที่ผูกขึ้นไว้เป็นพิเศษอีกด้วยและสุดท้ายนี้ในปัจจุบันนี้กลองเก่าทั้ง3ใบได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่ห้องศาสตราวุธพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครส่วนที่หอกลองในปัจจุบันมีกลองโบราณ3ใบซึ่งได้รับการบริจาคมาจากวัดประชาสัทธารามจังหวัดสุรินทร์โดยมีพิธียกกลองหลังครั้งฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ